วิธีลบและติดตั้งไดเวอร์การ์ดจอ NVIDIA และ AMD แบบละเอียดเนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงบ้างมาดูกันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของคามด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอลคอมคามนะครับคลิปนี้อดิบอลจะมาสอนวิธีการลบแล้วก็การติดตั้งไดเวอร์การ์ดจอแยกนะครับทั้ง NVIDIA แล้วก็ AMD กันเลยนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆกด Windows Update นะครับตัวไดเวอร์การ์ดจอเนี่ยจะมีติดตั้งมาให้แล้วนะครับแต่จะเป็นแค่เวอร์ชั่นพื้นฐานเท่านั้นนะไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มหรือว่าเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งการที่เราจะติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยจำเป็นต้องไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของ NVIDIA แล้วก็ AMD เท่านั้นเลยนะครับผมโดยวิธีการติดตั้งไดเวอร์การ์ดจอใหม่นะครับจำเป็นต้องลบไดเวอร์การ์ดจอตัวเก่าออกก่อนนะครับผมเพื่อทำการเคลียร์แคชเคลียร์ค่า density นะครับค่า setting ต่างๆเนี่ยให้มันสะอาดใหม่หมดจดนั่นเองนะป้องกันการทับซ้อนกันของไดเวอร์แล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดบั๊กด้วยนั่นเองนะซึ่งวิธีลบไดเวอร์การ์ดจอนะครับตามปกติแล้วเนี่ยสามารถลบได้ผ่านตัวคอนโทรลแพเนลนะผมแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เป็นการลบแบบสะอาดหมดจดเลยนะครับคือใช้ตัวโปรแกรม Display Driver Uninstall นะผมว่าตัว DDU นั่นเองนะโดยจะมีขั้นตอนยังไงบ้างมาดูกันครับสำหรับวิธีลบไดเวอร์การ์ดจอตามขั้นตอนปกตินะครับสามารถลบได้ผ่านตัวคอนโทรลแพเนลนะผมก็คือไปที่ตัวSearch นะครับผมพิมพ์คำว่า Control Panel นะครับผมหรือว่าใครปักหมุดหน้า Desktop เนี่ยก็เข้าไปได้เลยนะแล้วก็จากนั้นนะครับไปที่ตัวโปรแกรม and feature นะครับผมตรงนี้เลยนะเครื่องนี้นะครับที่บอลใช้อยู่เนี่ยใช้การ์ดจอเป็นของ NVIDIA นะครับวิธีลบ Driver ก็คือเลื่อนไปด้านล่างนะครับผมหาตัว NVIDIA Graphic Driver ตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ Double Click เข้าไปนะครับกด Yes นะแล้วก็กด uninstall นะครับเพื่อเป็นการลบไดเวอร์การ์ดจอนั่นเองนะครับแล้วก็รอมันลบตัวไดเวอร์การ์ดจอสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนลบตามปกติเลยนะครับจากนั้นก็กด restart นะก็เสร็จเรียบร้อยส่วนอีกวิธีในการลบไดเวอร์การ์ดจอนะครับซึ่งส่วนตัว Admin Bot เนี่ยก็แนะนำวิธีนี้มากกว่านะครับก็คือลบผ่านตัวโปรแกรม DDU หรือว่าตัว Display Driver Uninstall นั่นเองนะครับโดยวิธีการลบเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดตัว DDU กันก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าDDU นะครับ enter ไปจากนั้นก็เลือกตัว display driver install download นะครับอันแรกนี่แหละของเว็บไซต์ gurutd.com นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับเลือกลิงก์ของเนเธอร์แลนด์ก็ได้นะจากนั้นก็รอสักครู่นะครับก็จะเด้งดาวน์โหลดขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับไฟล์มันเนี่ยแค่เมกกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะกดไฟล์มันขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดตัว exe นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกไฟล์นะครับให้แตกไปที่ไหนนะครับผมให้แตกมาหน้าเดสก์ท็อปนี่แหละเอาละครับทีนี้หลังจากที่เราแตกไฟล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของมันนะแล้วก็เปิดโปรแกรมตัว display driver uninstall นะครับตัว exe ตรงนี้เลยนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็กด yes นะครับผมมาขึ้นนั่นมากดโอเคไปครับในหน้าตัวโปรแกรมนะครับมันจะให้เลือกว่าจะลบไดเวอร์การ์ดจอ GPU หรือว่าตัว Audio นะครับในที่นี้เราจะลบตัวไดเวอร์การ์ดจอนะครับก็เลือกตัว GPU ไปนะครับผมจากนั้นก็กดตัว Clean and Restart ด้านบนตรงนี้นะครับแต่ตัวโปรแกรมนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างก็คือมันสามารถ Restore คืนได้นะครับซึ่งมันจะเซฟไดเวอร์เบื้องต้นตรงนี้ไว้ให้ก่อนนั่นเองนะถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็มา restore ได้ขั้นตอนนี้ก็รอมันไปสักครู่นะครับผมซึ่งจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะ restart ให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไดเวอร์การ์ดจอ NVIDIA กันบ้างนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องไปดาวน์โหลดกันก่อนนะเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับพิมพ์คำว่า NVIDIA Driver นะครับผม enter ไปจากนั้นก็เลือกเว็บไซต์อันแรกนะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลด Driver NVIDIA นั่นแหละนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็เลือก Product Type นะครับให้ตรงกับตัวการ์ดจอที่เราใช้งานอยู่นะครับอันนี้คือมันDetect ให้เลยนะก็คือ Anybon ใช้การ์ดจอ NVIDIA ก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับใช้การ์ดจอเป็นตัว GTX 1650นั่นเองนะครับแล้วก็กด Search ไปเลยจากนั้นก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงกลางอีกรอบนะครับผมก็คือมันจะดาวน์โหลดตัวไดเวอร์มาให้แล้วนะครับขนาดเนี้ยอยู่ที่ราวๆ600เมกด้วยกันจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับพอมันขึ้นหน้านี้แล้วก็กดโอเคไปเลยครับหลังจากที่แตกไฟล์เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นตัวโปรแกรม NVIDIA Graphic Driver ขึ้นมานะครับผมก็รอมันเช็คซิสเต็มสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นในหน้านี้นะครับก็แนะนำว่าให้กดอันแรกนะครับผมติดตั้งทั้งตัว Graphic Driver แล้วก็ตัว GeForce Experience ด้วยนั่นเองนะครับกด Agree and Continue ไปเลยครับ
ในหน้า install option นะครับแนะนำว่าให้เลือกตัว recommended นะครับผมก็คือตัว express นี่แหละนะกด next ไปครับผมจากนั้นก็รอมาทำการติดตั้งไดรเวอร์นะครับผมซึ่งระยะเวลาการติดตั้งตรงนี้จะใช้เวลานานสักนิดนึงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กด restart now ตรงนี้นะเครื่องก็จะทำการ restart 1รอบเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมถัดมานะครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ AMD กันบ้างนะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับผมพิมพ์คำว่า AMD driver นะครับผม enter ไปจากนั้นเลือกอันแรกนะครับที่มันจะเขียนว่า AMD drivers and support for Radeon นะครับผมคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเลือกลงมาด้านล่างนะครับผมก็เลือกรุ่นการ์ดจอที่เราใช้งานอยู่นะครับในที่นี้ Nvon ใช้ตัว5700นะครับเลือกตัวกราฟิก Radeon 5700นะครับ570 series แล้วก็ตัวนี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กด submit ตรงนี้จากนั้นนะครับก็เลือกลงตัว Windows ที่เราใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ Nvon ใช้ Windows 10 64 bit แนะนำว่านะครับให้ดาวน์โหลดตรงที่เขียนว่า recommended ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับทางด้านขวามือตรงนี้นะจากนั้นนะครับก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับตัวไดรเวอร์มันเนี่ยจะขนาดอยู่ที่ราวๆ420 MB ด้วยกันนะครับปิดนี้ไปแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับผมกดเปิดขึ้นมาเลยแล้วก็กด install เลยครับรอ install นะครับจนครบ 100% นะจากนั้นตัวเครื่องก็จะ restart ใน1รอบเป็นอันเสร็จนะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการลบแล้วก็ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอทั้ง Nvidia แล้วก็ AMD นะครับซึ่งวิธีการนี้ Adminmon แนะนำเนี่ยจะเหมาะคนที่ต้องการใช้ไดรเวอร์เวอร์ชันเก่านะผมคือในกรณีที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่ไปแล้วเจอปัญหาเนี่ยอยากกลับมาใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็คือจำเป็นต้องลบตัวเก่าออกก่อนนะถ้าเวอร์ชันเก่ามาลงทับเวอร์ชันใหม่ไปเนี่ยมันอาจจะเกิดบั๊กได้นั่นเองนะครับผมแต่ในอีกกรณีนึงนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอนะผ่านตัว GeForce Experience นะครับหรือว่าตัว AMD Adrenaline เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดอัปเดตผ่านตัวโปรแกรมนั้นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องลบลงใหม่เหมือนที่ Adminmon ทำอย่างนี้นะ okay. แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีทิปอะไรอยากให้ Adminmon แนะนำเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยว Adminmon จะไปตามอ่านหาทิปมาเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ Adminmon ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ด้วยนะครับ